สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างไกด์ไลน์ด้วยกรรไกรแล้วก็การตัดด้วยกรรไกรนิดนึงนะครับขึ้นทรงสำหรับงานนี้จะใช้กับงานพวกงานนุ่มๆใช้กรรไกรนะครับมาดูกันครับก่อนอื่นเลยเราจะเลือกไกด์ไลน์ก่อนอย่างทรงนี้ผมยาวไกด์ไลน์ให้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็เลยตัดมาเลยครับผมดึงตรงเลยครับอันนี้ผมจะให้มันลงมาเป็น V หน่อยเพื่อให้มันดูทุยตัดมาเลยดึงตรงๆเลยครับเฉียงนิดนึงให้เป็น V ทีนี้เราก็ใช้กรรไกรตัดแบบไล่ระดับขึ้นไปแล้วก็หลังจากใส่สเปรย์น้ำเกลือเสร็จใดเรียบร้อยแล้วก็ใช้แว็กซ์นะครับในการเทปใช้หน่อยๆสำคัญที่ตอนสไลด์ข้างบนเนี่ยมันต้องเกิดแฟกเจอร์